สวัสดีครับมีคำหนึ่งในภาษาไทยที่เราได้ยินบ่อยๆคือคำว่าอวยพรคำนี้มาจากภาษาของว่าโวยพรคำว่าโวยแปลว่าให้ในจารึกพ่อขุนรามคำแหงก็มีผมจะนำมาให้ดูมีหลายแห่งครับจารึกด้านที่สองบรรทัดที่15เขียนโอและต่อด้วยตัวสะกดย่อยักในบรรทัดที่16แต่บรรทัดที่29มีคำว่า โอยทานคือให้ทานเต็มๆเลยเราใช้คำว่าโอยทานโอยพรมานานแล้วหลายคนเข้าใจว่าคำนี้ไทยยืมมาจากเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำขอมที่พูดกันมากว่าสี่พันปีปัจจุบันเราก็ยังใช้คำนี้อยู่แต่ออกเสียงเป็นโอวยพรเราจะพูดว่าอวยพรหรือให้พรอ,อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าพูดว่าขอเชิญไปให้อยพรแบบนี้ไม่มี ผมเขียนคำว่าอวยพรและอวยพรมาให้ดูทั้งอักษรของโบราณและอักษรของปัจจุบันคำว่าอวยพรเราใช้กันบ่อยเช่นอวยพรบนเกิดหรืออวยพรให้ถูกลอตเตอรี่บางคนพูดว่าแม่ค้าเอาแต่ใบไม่ถูกรางวัลมาขายเพราะซื้อไปหลายครั้งก็ไม่เคยถูกเลยคำขอในภาษาไทยผมจะนำมาเสนอวนลีคำไปเรื่อยๆเพื่อให้คนไทยเข้าใจถูกต้องอย่าให้ฝรั่งเศส และนักวิชาการที่ไม่รู้มาล้างสมองคำขอมหลายคำผมจะต้องออกเสียงเองเพราะ AI ออกเสียงไม่ถูกต้องแต่คำว่าอวยพร AI ออกเสียงได้สบายวันนี้เสนอภาษาขอมในภาษาไทยเพียงคำเดียวจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงคำเดียวรอฟังคำตอไปอีกมากมาย สวัสดีครับ